Maybe you want a house, you want, we all need so many things, okay? มิชลีเชื่อว่าเราทุกคนในชีวิตเราต้องการบางสิ่งบางอย่างในชีวิตไม่ว่าจะเป็นอนาคตที่ดีสุขภาพที่ดีเราจะต้องการบ้านเราทุกคนต้องการอะไรสักอย่างในชีวิต But the thing that we need, it's the thing that God wants us to have now. แต่สิ่งที่เราต้องการเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยต้องการหรือว่าอยากให้เรามีมันหรือเปล่า If God says yes, then He will give us until we have come. ถ้าพระเจ้าบอกว่าอนุญาตให้ได้เราก็จะได้รับในสิ่งที่เราต้องการมากจนเราไม่สามารถที่จะนับกันได้เลยแต่ก่อนที่เราอยากแต่ก่อนที่เราจะได้ในสิ่งที่เราต้องการเราก็ต้องทำบางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ But before we will get something that we need, then God wants to do something for Him also. Okay, everybody, turn to Matthew 6:33. Why it said, but seek first the kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Okay, in time. ว่ามัทธิวบทที่6ข้อ33บอกว่าแต่นั่นทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งของพวกเรานี้ให้ Okay. Today, do we seek the kingdom of God yet? Did you?Want His heart enough? วันนี้เราได้สมัยงานแต่นี่พระเจ้าเราต้องการหัวใจของพระเจ้าเนี่ยมากกว่านี้เนี่ย If not, you still have a chance. You still have a day, a new day to start again. ถ้าวันนี้เราอยากมีใครยังไม่ได้ยังไม่พอเลยเรายังมีโอกาสเรายังมีวันใหม่ที่จะเริ่มกับพระเจ้า Give everything that we have to God.God will give everything that we need. ให้ทุกอย่างที่เรามีที่เราเป็นของพระเจ้าแต่พระเจ้าก็ทรงให้ทุกอย่างในสิ่งที่เราต้องการพระเจ้าไม่เคยต้องการอะไรจากเราเลย God never wants nothing from us. He never wants nothing from us. But God wants us to want Him. พระเจ้าต้องการให้เราที่จะต้องการพระองค์ with all our heart สุดหัวใจของเรา And then.When the right time comes and God will provide everything that we need. เมื่อเวลาที่มีที่ต้องมาถึงพระเจ้าจะส่งให้ทุกอย่างที่เราใช้